ถ้าคุณเป็นคนประเภทชอบรถทรงเหลี่ยมดูเท่ๆดูสมาร์ทถ้าเอาที่คุณแล้วรู้จักกันดีที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นจี๊ปรถสุดคลาสสิกแหละครับถึงแม้จะออกรุ่นใหม่ๆมาหลายต่อหลายรุ่นครับรูปลักษณ์และรูปทรงที่ผลิตออกมาก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ได้ดีและก็ยังมีกลิ่นอายของความคลาสสิกอยู่ด้วยเสมอละครับแต่รู้กันหรือเปล่าครับว่ารถจี๊ปเป็นรถที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นู่นเลยซึ่งมันจะมีความเป็นมาอย่างไรนั้นเพลินดีมีตำนานจะพาทุกท่านไปชมกันครับว่ารถทรงสี่เหลี่ยมสุดเท่ที่ชื่อว่าจี๊ปเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับก่อนอื่นเลยต้องฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเพลินดีของเรากันด้วยนะครับเริ่มต้นในปี1940ครับสมัยนั้นเนี่ยกองทัพสหรัฐอเมริกาเกิดมีความคิดที่อยากได้รถยนต์อเนกประสงค์ที่จะนำมาใช้สำหรับงานทั่วไปในราชการทหารครับก็เลยทำประกาศให้ผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆเนี่ยเข้ามาประมูลโดยทางกองทัพนั้นก็ได้มีการกำหนดสเปคไว้นะครับว่าต้องเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย4ล้อสำหรับผู้โดยสาร3คนขึ้นไปเครื่องยนต์เนี่ยต้องมีกำลังไม่น้อยกว่า40แรงม้าและต้องทำความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า50ไมล์ต่อชั่วโมงครับมีฐานล้อกว้าง75นิ้วสูง36นิ้วน้ำหนักไม่เกิน 1,200 ปอนด์กระจกหน้าเนี่ยต้องพับได้พร้อมติดตั้งปืนกลขนาด .30 คาลิเปอร์อีกด้วยครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าทางอเมริกันแบนตัมครับโดยแฟรงค์เฟนครับที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานครับได้มอบหมายให้คาโพรฟวิศวกรที่ปรึกษาให้เป็นผู้ออกแบบและได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้ผลิตด้วยการส่งมอบรถยนต์ตัวอย่างได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดแบบเป๊ะๆครับแต่ในแบบที่ส่งไปมันก็ไม่ได้มีสเปคแบบตรงซะทีเดียวนะครับเพราะว่าน้ำหนักและส่วนสูงเนี่ยเกินกว่ากำหนดไว้แต่ถึงอย่างไรก็ตามวิลลี่โอเวอร์แลนด์ผู้ร่วมประมูลอีกรายก็ไม่สามารถส่งรถตัวอย่างได้ทันครับสุดท้ายก็กลายเป็นว่ารถยนต์ต้นแบบจากอเมริกันแบนตัมเนี่ยได้ทำการทดสอบในวันที่23กันยายนปี1940และความสำเร็จของอเมริกันแบนตัมในครั้งนี้ก็ทำให้พวกเขาได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มถึง 1,500 คันเลยทีเดียวครับและก็เรียกมันว่า GPV ซึ่งย่อมาจาก General Purpose Vehicle หรือเรียกย่อๆว่า GP ซึ่งต่อมาเนี่ยมีการเรียกเพี้ยนๆกันมาเป็นคำว่า Jeep นั่นเองครับจากนั้นต่อมา Ford และ Willys Overland ก็ได้มีโอกาสในการผลิตโดยพวกเขาได้รับพิมพ์เขียวของรถ GPV ซึ่งในขณะนั้นมันกลายเป็นสมบัติของรัฐไปแล้วนะครับโดยทาง Willys Overland ใช้คำว่า Quad เป็นเครื่องยนต์4สูบ60แรงม้าส่วนทาง Ford นี่ก็ใช้คำว่า Pygmy ครับซึ่งถือว่าเป็นความโชคร้ายของอเมริกันแบนตัมเพราะว่ากองทัพเนี่ยเลือกให้วิลลี่โอเวอร์แลนด์เป็นผู้ผลิตหลักและฟอร์ดเนี่ยเป็นผู้ผลิตลำดับรองครับเนื่องจากอเมริกันแบนตัมไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเพียงพอที่จะผลิตรถยนต์ GPV ให้ทันตามกำหนดในระหว่างสงครามนั่นเองครับต่อมาทางวิลลี่โอเวอร์แลนด์เมื่อได้เป็นผู้ผลิตหลักก็เลยถือโอกาสโฆษณาเลยครับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ออกแบบรถ GPV หรือ Jeep แต่กลายเป็นว่าทางคณะกรรมการสมาพันธ์การค้าเนี่ยได้ทำการสืบค้นความเป็นมาและประกาศสวนไปว่าวิลลี่โอเวอร์แลนด์ไม่ได้เป็นผู้สร้างครับและผู้ออกแบบตัวจริงก็คืออเมริกันแบนตัมครับแต่ก็ไม่มีใครเอ่ยถึงคาร์โพรฟซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้กำเนิด Jeep ตัวจริงกันเลยนะครับภายหลังสงครามรถ GPV หรือ Jeep ก็ได้กลายเป็นรถยนต์ยอดนิยมไปซะอย่างนั้นครับด้วยสมรรถนะที่แข็งแกร่งและรูปลักษณ์ที่ดูเท่เหมาะกับท่านชายอย่างยิ่งและทางวิลลี่โอเวอร์แลนด์ครับก็รีบออกแบบและผลิตรถยนต์สำหรับพลเรือนในรูปแบบต่างๆโดยใช้ชื่อรุ่นว่า CJ หรือ Civilian Jeep ซึ่งก็ได้ผลิตตั้งแต่ CJ2A CJ3A CJ5 CJ7 และ Scrambler อีกด้วยครับจากนั้นต่อมาในปี1953ไกเซอร์เฟรเซอร์ก็ได้ซื้อวิลลี่โอเวอร์แลนด์และใช้ชื่อเดิมไปจนถึงปี1963ก็ถูกเปลี่ยนเป็นชื่อไกเซอร์จีฟอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่นครับจากนั้นในปี1970ก็ได้ถูกขายให้กับบริษัทอเมริกันมอเตอร์คอร์ปอเรชั่นหรือ AMC นั่นเองครับแล้วต่อมาในปี1980มาถึงยุคของ CJ8 Scrambler ซึ่งเป็นที่นิยมมากๆทางบริษัท AMC เนี่ยก็เลยพัฒนา Compact Size โดยใช้ชื่อ XJ และ Cherokee ในปี1984ครับต่อมาในปี1992ได้มีการผลิต ZG Grand Cherokee ด้วยเครื่องยนต์ 4.0 ลิตรเวอร์ชัน A พร้อมเพิ่มอีก1ทางเลือกด้วยเครื่อง 5.2 ลิตร V8ถือว่าเป็น Compact SUV ขั้นสูงก่อนที่ในปี1999 Grand Cherokee ได้ถือกำเนิดขึ้นครับแต่สำหรับตลาดนอกอเมริกาจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ5จังหวะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อซึ่งถือว่าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ทันสมัยมากที่สุดแล้วในปัจจุบันครับ
ส่วนตัวรุ่น Wrangler ที่หลายๆคนชื่นชอบรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับภายหลังหมดยุค CJ ในปี1987จีฟก็ได้นำ Wrangler Model YJ มาทดแทนโดยใช้คอนเซปต์เดิมมากที่สุดครับจนในปี1997ก็ได้พัฒนาแหนบด้านหน้าและด้านหลังที่เคยใช้ใน YJ เป็นคอยสปริงและลิงก์อาร์มในโมเดล TJ จนถึงรุ่นปัจจุบันนั่นเองครับถือว่าเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ยืนหยัดอยู่ในหัวใจของผู้คนมาอย่างยาวนานและก็ได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์แห่งความเป็นอิสระในการเดินทางด้วยรูปลักษณ์ที่คงความสมาร์ทเท่จนกลายเป็นตำนานของรถขับเคลื่อน4ล้อที่คลาสสิกและเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตำนานรถจี๊ปรถที่ได้ชื่อว่าหล่อเท่เฟี้ยวเหมาะกับท่านชายผู้รักการเดินทางเป็นอย่างมากครับและถ้าหากว่าทุกท่านที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และถ้าจะให้ดีเนี่ยฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปก่อนใครในโลกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เพลินดีมีตำนานขอลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ